จากความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าได้เกิดเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญในช่วงต้นของประวัติศาสตร์ทางด้านไฟฟ้าในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้ผู้เรียนจะได้ทดลองเก็บประจุไฟฟ้าในตัวเก็บประจุและได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประจุและความเก็บประจุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยตัวเก็บประจุชนิดมีขั้วขนาด 1,000 ไมโครฟาราด 25 โวลต์จำนวน 2 ตัวแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ 1 ก้อนไดโอดเปล่งแสงหรือเรียกสั้นๆว่า LED 1 ตัวตัวต้านทานขนาด 1 กิโลโอห์ 1 ตัวและกระดาษสติ๊กเกอร์สิ่งที่ต้องระวังเมื่อเราใช้แบตเตอรี่และตัวเก็บประจุพร้อมกับ LED คือการต่อขั้วบวกและขั้วลบขั้นแรกเราจะทดสอบ LED ขาด้านยาวของ LED คือขั้วบวกให้ทำเครื่องหมายบวกไว้จากนั้นให้พันด้านขาสั้นของ LED เข้ากับขาของตัวต้านทานขนาด1กิโลโอห์มให้ทำเครื่องหมายลบไว้ที่อีกขาของตัวต้านทานจะได้อุปกรณ์ดังรูปต่อ LED เข้ากับแบตเตอรี่เพื่อทดสอบว่า LED มีไฟสว่างไหมโดยให้ต่อด้านที่ทำเครื่องหมายบวกที่ขาของ LED เข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่และต่อด้านที่ทำเครื่องหมายลบเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่จะสังเกตเห็นว่าแสงสว่างจาก LED มีความคงที่ตราบใดที่ต่อแบตเตอรี่ในกรณีที่ LED ไม่สว่างแสดงว่าเราต่อขั้ว LED ผิดในกรณีที่ต่อขั้วถูกต้องแล้วแต่ LED ยังไม่สว่างอีกแสดงว่า LED เสียในตอนนี้เราก็พร้อมที่จะอัดประจุไฟฟ้าเข้าไปที่ตัวเก็บประจุโดยการต่อตัวเก็บประจุคล่อมแบตเตอรี่ขั้นแรกให้ทำเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบที่ขาของตัวเก็บประจุซึ่งจะมีสัญลักษณ์บอกจากนั้นให้ต่อขาบวกของตัวเก็บประจุเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่และให้ต่อขาลบของตัวเก็บประจุเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ตัวเก็บประจุจะถูกอัดประจุในเวลาประมาณ5วินาทีหลังจากการอัดประจุให้กับตัวเก็บประจุเราสามารถทำการคายประจุที่อยู่ในตัวเก็บประจุได้โดยการต่อเข้ากับ LED โดยต่อขั้วที่เหมือนกันเข้าด้วยกันในขณะที่ประจุไหลออกจากตัวเก็บประจุไฟที่ LED จะสว่างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งและค่อยๆดับลงให้จับเวลาตั้งแต่ไฟสว่างจนกระทั่งไฟดับ1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเราจะพบว่าประจุที่อยู่ในตัวเก็บประจุไหลผ่าน LED และทำให้ไฟสว่างอย่างไรก็ตามประจุจะถูกใช้จนหมดและทำให้ตัวเก็บประจุไม่มีประจุดังนั้นไฟที่ LED จะดับลงการอัดประจุเข้าสู่ตัวเก็บประจุจนกระทั่งแรงดันไฟฟ้าหรือความต่างศักไฟฟ้าที่ตัวเก็บประจุมีค่าเท่ากับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่คือ9โวลต์ปริมาณประจุที่ตัวเก็บประจุสามารถเก็บได้ขึ้นกับค่าความเก็บประจุโดยตัวเก็บประจุขนาด1ฟาราดสามารถเก็บประจุ1คูลอมเมื่อมีแรงดันไฟฟ้า1โวลต์ต่อคอมสำหรับตัวเก็บประจุที่เราใช้มีขนาด 1,000 ไมโครฟาราดดังนั้นมันจะสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้เท่ากับ1,000 ไมโครฟาราดคูณ9โวลต์เท่ากับ 9,000 ไมโครคูลอมหรือ9มิลลิคูลอมประจุไหลออกจากตัวเก็บประจุเนื่องจากผลของแรงดันไฟฟ้าที่ต่อคร่อมโดยในช่วงแรกประจุจะไหลออกในปริมาณมากจากนั้นจะค่อยๆลดปริมาณลงแต่ในขณะที่ประจุไหลออกจากสมการประจุ Q เท่ากับค่าความเก็บประจุ Cคูณกับค่าแรงดันไฟฟ้า V
เราจะพบว่าในขณะที่ประจุ Q ลดลงค่าแรงดันไฟฟ้า V ต้องลดลงตามเนื่องจากค่าความเก็บประจุ C มีค่าคงที่การลดลงของแรงดันไฟฟ้าต่อเวลาทำให้ปริมาณประจุที่ไหลผ่าน LED ลดลงดังนั้นความสว่างของ LED จะลดลงเรื่อยๆค่าแรงดันไฟฟ้าจะไม่ต่ำลงจนถึง0แต่จะลดลงจนเข้าใกล้0รูปร่างของกราฟจะมีลักษณะเป็น exponential ในตอนนี้เราต้องการทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราต่อตัวเก็บประจุ2ตัวเข้ากับ LED ทั้งแบบขนานและแบบอนุกรม LED จะให้ความสว่างเหมือนเดิมแต่สว่างนานขึ้นหรือไม่หรือ LED จะให้แสงสว่างเพิ่มขึ้น2เท่าแต่ระยะเวลาเท่าเดิมต่อตัวเก็บประจุ2ตัวแบบอนุกรมดังภาพโดยให้ขาลบของตัว1ต่อเข้ากับขาบวกของอีกตัว1และทำการอัดประจุจากแบตเตอรี่โดยใช้เวลาประมาณ5วินาทีต่อตัวเก็บประจุเข้ากับ LED และจับเวลาตั้งแต่ไฟที่ LED สว่างขึ้นจนกระทั่งดับลงระยะเวลาที่ไฟ LED สว่างนานกว่าหรือสั้นกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ตัวเก็บประจุเพียง1ตัวและความสว่างของ LED สว่างกว่าเดิมหรือเท่าเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ค่าแรงดันไฟฟ้าที่เราใช้ในการอัดประจุเข้าไปที่ตัวเก็บประจุทั้ง2ตัวมีค่าเท่ากับที่เราใช้กับตัวเก็บประจุ1ตัวคือ9โวลต์ความสว่างของ LED จะเท่าเดิมแต่ระยะเวลาที่สว่างจะสั้นลงจากผลการทดลองเราอาจจะคิดว่าตัวเก็บประจุที่ต่ออนุกรมกันจะเก็บประจุได้น้อยลงแต่เนื่องจากปริมาณประจุเท่ากับค่าความเก็บประจุคูณกับค่าแรงดันไฟฟ้าดังนั้นถ้าเราใช้แรงดันไฟฟ้าเท่าเดิมแต่ได้ปริมาณประจุน้อยลงค่าความเก็บประจุของตัวเก็บประจุ2ตัวที่ต่ออนุกรมกันต้องมีค่าน้อยกว่าค่าความเก็บประจุของตัวเก็บประจุเพียงตัวเดียวในความเป็นจริงตัวเก็บประจุที่มีขนาดเท่ากัน2ตัวต่ออนุกรมกันค่าความเก็บประจุรวมจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าความเก็บประจุของตัวเก็บประจุตัวเดียวขั้นต่อไปเราจะทดลองเหมือนเดิมแต่ให้ต่อตัวเก็บประจุทั้งสองแบบขนานกันโดยการต่อตัวเก็บประจุให้พันขาที่มีขั้วเหมือนกันเข้าด้วยกันดังภาพและทำการอัดประจุผ่านแบตเตอรี่เป็นเวลาประมาณ5วินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดในครั้งนี้เราพบว่า LED จะให้ความสว่างเท่าเดิมแต่สว่างนานกว่าเดิมเราสามารถสรุปได้ว่าปริมาณประจุที่ถูกเก็บมีมากขึ้นเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าเท่าเดิมดังนั้นค่าความเก็บประจุของตัวเก็บประจุ2ตัวที่ต่อขนานกันต้องมีค่าความเก็บประจุรวมมากกว่าตัวเก็บประจุเพียงตัวเดียวจากการทำกิจกรรมอย่างง่ายนี้ผู้เรียนจะมีความเข้าใจเรื่องประจุในตัวเก็บประจุดีขึ้นและสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของสมการตัวเก็บประจุที่ต่ออนุกรมและต่อขนานในการต่อแบบขนานค่าความเก็บประจุรวมจะมีค่ามากกว่าเมื่อใช้ตัวเก็บประจุเพียง1ตัวดังนั้นมันสามารถเก็บประจุได้มากกว่าเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าเท่าเดิมและทำให้ไฟของ LED สว่างนานขึ้นสำหรับการต่อแบบอนุกรม
ค่าความเก็บประจุรวมจะน้อยกว่าการใช้ตัวเก็บประจุเพียง1ตัวดังนั้นประจุที่ถูกเก็บจะมีปริมาณน้อยกว่าทำให้ไฟ LED สว่างด้วยระยะเวลาที่สั้นลงถ้าผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกิจกรรมคิดเองทำเองนี้กับทฤษฎีของตัวเก็บประจุผู้เรียนจะสามารถใช้ทฤษฎีได้ง่ายขึ้นและจะรู้สึกสบายใจกับการใช้สมการเหล่านี้